วัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้คือโชค9ชั้นเนาะโชค9ชั้นฟอร์มกอจ้ะอันนี้คือฟอร์มกอไม้จากเม็ดเดียวนะแต่เขาแตกนี่นะเขาบอกว่าเขาว่ามาเนาะยายพินก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนาะถ้าเราแยกหน่อออกนี่เขาก็จะแตกเป็นกอพุ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่แยกเขาก็ขึ้นไปเป็นกอๆอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ไม้เม็ดเดียวนะไม้เม็ดเดียวแต่เขาแตกกอเป็นพุ่มเยอะเลยยายพินก็จะลองมาแยกเนาะลองมาแยกดูว่ามันจะแยกได้ไหมหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ว่าจะทำยังไงได้นะทดลองสักหน่อหนึ่งเนาะเขาบอกว่าถ้าเราอุ๊ยนี่ดันเบาๆก็ล่วงแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋านี่จ้ะนี่จ้ะเอาไปชำมาเนาะแน่เห็นไหมเขาก็จะแตกเป็นฟอร์มกอไปเรื่อยๆจ้ะเนี่ยจากพันอย่างนี้นะหน่อเดียวเงี้ยเขาก็จะไปเป็นหน่อเรื่อยๆนะได้หน่อหนึ่งแล้วเนาะยายพินได้ออกมาหน่อหนึ่งแล้วนะอันนี้มันก็ได้ยังเหลืออีกเยอะนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราแยกหน่อออกมาแล้วเขาก็จะเป็นหน่อเป็นกออีกเหมือนเดิมจ้ะมันไม่ใช่โชค9ชั้นหลายเม็ดนะอันนี้คือเม็ดเดียวแล้วเขาแตกฟอร์มมานะวิธีการแยกก็คือเราต้องแยกรากออกมาจะแยกร่างออกยังไงได้เนี่ยต้องค่อยๆเนาะเห็นไหมเห็นไหมหน่อหนึ่งเขาแตกยอดได้หลายยอดเลยนะเนี่ยดูนะเห็นไหมเดี๋ยวยายพินร้องดิกว่าจะได้สักหน่อหนึ่งเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะไม่ถนัดเนาะใช้มือเอาเนาะเดี๋ยวล็อกก่อนนี่จ้ะยายพินก็แยกได้หลายต้นอยู่นะ3ต้นเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปชำแล้วก็อบไว้เนาะเขาบอกว่ามันก็ถ้าเราไม่แยกอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นพุ่มใหญ่แต่ถ้าเกิดเราแยกออกแล้วเขาก็จะแตกหน่อเป็นกอกออีกนี่จ้ะก็สวยงามไปอีกแบบนึงเนาะนี่จ้ะแต่นี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะวิธีการแยกออกมาอย่างเงี้ยก็ไม่เคยสักทีเนาะไม่เคยสักทีเนาะต้องลองเนาะว่าจะได้ผลไหมอันนี้คือโชคเจ้าชั้นฟอร์มกอจ้ะเป็นไม้เม็ดเดียวจ้ะแต่แตกมาหลายยอดเนาะคนเรามันก็ต้องเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราไม่ทำเลยมันก็จะไม่ไหวเนาะสวยงามมากอันนี้ก็เหลืออีกหลายยอดมากเลยนะเนี่ยแต่ก็เอาแค่นี้แหละพอละเดี๋ยวถ้ายังไงฟื้นแล้วเดี๋ยวยายพินก็จะมาทำคลิปให้ดูนะว่าแต่มันน่าจะรอดนะเพราะมันมีรากเห็นไหมมีรากที่แข็งแรงอยู่จ้ะอันนี้2ต้นเลยนะเขาก็แตกไปเรื่อยๆจ้ะเนี่ยมาวิธีการเตะบอลนายแบบโกนายเตะไงนายวิธีนายเตะไงวิธีแค่เตะแบบนี้เพราะบอลเขาใจไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะ